อันนี้คือน้ำเต้าทองที่ผูกคู่กับไหมมงคลนะคะเห็นสีทองของน้ำเต้าคะพอหมัดเข่ากับไหมมงคลแล้วงามสีทองงามแห่งค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพ่อกันกับแม่จอยคือเก่าเนาะวันนี้นะคะแม่จอยสิมาพามาเบิ่งหม้อน้ำเต้าอีกมารีวิวหม้อน้ำเต้าให้คือเก่าเนาะเพราะว่าหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้ว FC ก็บอกว่าอยากเห็นแบบชัดๆเพราะว่าในที่ไลฟ์สดมันย้อนแสงเนาะมันเห็นบ่ขาดนะคะเพิ่นก็เลยว่าแม่จอยไม่เห็นคลิปให้ได้บ่มื้อนี้ก็เลยจัดให้เลยเนาะสิให้เบิ่งเลยว่ามันแตกต่างกับแบบมันงามแฮงหลังจากที่แม่จอยไลฟ์สดให้มื้อนั้นแล้วเนาะตัดมาตั้งไว้อยู่ในบ้านนะคะมาเห็นแล้วมันสะท้อนกับแสงแดดมันสิออกสีทองเลยนะคะแบบงามแฮงแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของยังหลงใหลในความงามของน้ำเต้าเลยเนาะที่มันเป็นสีทองแล้วมันสิสะท้อนแสงออกมาเป็นทองงามเลยนะคะเขาตั้งไว้กับให้มันหลับกับแสงแดดเนาะคล้ายๆกับว่ามันหลับกับพลังงานอย่างสักอย่างนะเคยเห็นในแบบเนี่ยเห็นป่ะคะในแบบในหนังบอมันจะเป็นน้ำเต้าที่เขาดูดเอาในหนังแหละอันเนี้ยน้ำเต้าบางคนนะคะเอาไปเคลือบสีให้มันเป็นสีทองมันเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลเนาะหรือว่าภัยที่ปลูกแล้วมันได้สีทองแบบคือของแม่จอยนี่นะคะเอาไปเวลามีเขามีพิธีปลุกเสกอย่างน่ะเอาไปนำเพื่อว่าที่เขาจะเอาไปปลุกเสกอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้แม่จอยตัดมายังไม่ได้เอาไปเข้าในพิธีปลุกเสกอย่างนะคะก็คือเอามาไว้ในบ้านแต่ว่าถ้าเขามีสิ่งมงคลอย่างนะคะเขาก็เอามาเสริมเอามาหนุนเอาเมื่อเกื้อกูลกันเนาะอย่างของแม่จอยก็จะเป็นไหมมงคลซึ่งไหมมงคลนี้นะคะก็คือปลุกเสกจากอาจารย์ซื่อดังเรียบร้อยนะคะปลุกเสกทุกอย่างเลยนะคะก็เอามาเสริมเพราะว่าน้ำเต้าแม่จอยยังไม่ได้เอาไปปลุกเสกนะคะแม่จอยก็เอาตัวนี้เอาไหมมงคลมาเป็นตัวเสริมตัวหนุนเนาะในความเชื่อของแม่จอยน้ำเต้าเป็นตัวดึงดูดเงินดึงดูดความสุขความมั่งคั่งมาให้นะคะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อเนาะเฮาเชื่อไปได้เฮาก็ได้แบบนั้นนะคะเฮาเชื่อในสิ่งที่ดีเฮาก็ได้ในสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าแม่จอยก็เอามันเห็นว่าแล้วน้อยนักนะคะที่สิปลูกแล้วออกมาเป็นน้ำเต้าสีทองเห็นบ่ขนาดยังบ่ถึกแบบยังบ่ถึกแดดเนี่ยมันแสงมันนี่มันออกสีทองเลยเนาะอันนี้เป็นไหมมงคลนะคะที่ปลุกเสกเรียบร้อยนะคะเป็นพระพิคเนศอย่างที่แม่จอยไลฟ์สดให้เบิ่งอ่ะเนาะเพราะว่าแม่จอยมีแล้วพญานาคนะคะมีพญานาคมีพิคเนศเนาะนี่แม่จอยก็เอามาหมัดไว้แบบนี้แล้วก็ตั้งไว้ในบ้านเฮาในรถเฮาในตรงที่เฮาทํางานก็ได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นลูกใหญ่นะคะเป็นสีทองเดี๋ยวแม่จอยจะให้เบิ่งเนาะว่าชัดๆเลยนะคะส่วนมากแล้วปลูกมันสิได้แบบนี้เห็นบ่มันเป็นด่างๆแบบนี้เม็ดข้างในไซได้นะคะนี่เห็นบ่มันสิบ่งามนะคะมันสิเป็นด่างๆเนี่ยส่วนมากเลยนะคะน้ำเต้าแม่จอย100หน่วยนะคะได้แค่4ลูกนะคะเนี่ยที่เป็นสีทองแบบนี้เห็นบ่คะมันสิสีทองงามต่างกันแห้งเนาะเนี่ยบางคนน่ะที่เขาปลูกแล้วเขาอยากได้สีทองมันบ่เป็นสีทองให้อ่ะเขาเอาไปทาสีทองไปเคลือบสีทองเลยนะคะอันนี้เฮาปลูกไม่จอยโชคดีขนาดเลยที่ได้มา4ลูกเหลืออีก2ลูกที่ยังบ่แห้งแต่บ่รู้ว่าสิได้งามคือนี้บ่นะคะแบบปลูกมาทุกปีบ่เคยมีนะคะมีนี่น่ะโชคดีที่สุดเลยได้น้ำเต้าสีทองมาในแบบเอามาตั้งแล้วแบบรู้สึกหลงไหลเลยนะคะพอหมัดไหมมงคลเข้าไปเห็นงามเลยนะคะหรือว่าถ้าใครบ่มีไหมมงคลกับอันมันอย่างกระไดนะคะที่เป็นแบบที่เขาเจ้าปลุกเสกมาแล้วที่แบบความเชื่อของเฮาสิ่งที่เฮาศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮาศรัทธานะคะที่เฮาศรัทธาที่เฮาเชื่อนํามาผูกไว้เพื่อที่จะว่ามาเสริมมาหนุนกันอีกเนาะอันนี้ไปในความเชื่อนะคะอยู่ที่ว่าใครเชื่อหน่อยเชื่อหลายเชื่อสําใดเนาะสําหรับแม่จอยแล้วเรื่องพวกนี้แม่จอยเชื่ออยู่แล้วนะคะไม่ได้งมงายนะคะแต่ว่าก็คือเชื่อเนาะนะคะนี่เห็นป่ะงามอีหลีแล้วเทียบกันงามเลยถ้าหมายมงคลนะคะถ้าใครบ่มีหรือว่าอยากได้ก็
คลิกเบิ่งในใต้คลิปแม่จอยเนาะสามเหลี่ยมนะคลิกมันจะมีลิงก์ของเพจเพิ่นนะคะถ้าใครสั่งซื้อผ่าน Facebook โอ้ย YouTube แม่จอยเนาะสิได้แถมจี้พระพิฆเนศอีกนะคะแถมให้เลยนะคะก็บอกเพิ่นว่าเบิ่งคลิปแม่จอยจากซ่องแม่จอยเนาะซ่องแม่จอยโซ่แบบนี้บอกเพิ่นนะสั่งผ่านYouTube แม่จอยนะคะกสิได้แถมจี้พระพิฆเนศเนาะนี่งามเลยค่ะก็คือแบบงามถ้าไผผูกงามนะคะสิงามกว่านี้แต่อันนี้แม่จอยผูกบ่เป็นผูกบ่เป็นอันนี้ถ้าเกิดไผบ่มีนะคะบ่มีเนี่ยเห็นบ่แม่จอยก็เนี่ยจะเอาพวกเนี้ยไออันนี้เป็นพญานาคนะคะแล้วก็หินมงคลเนาะมาเสริมนะคะมาหนุนพอนี่ก็ตั้งไว้ในบ้านในรถเฮาก็ได้นะคะหรือว่าไผสิแขวนไว้ในรถก็ได้เนาะนี่งามเด้อค่ะนี่ค่ะเนี่ยก็สิมัดไว้แบบนี้ผูกไว้แบบนี้นะคะผูกไหมมงคลไว้เพราะว่าไหมมงคลเพิ่นปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ชื่อดังเนาะนี่นี่ดูบอกงามเลยเนาะงามเวลามันที่แบบตั้งแล้วแสงแดดสาดเข้ามาน่ะเฮงงามค่ะเฮงแบบสีทองงามกว่านี้อันนี้อยู่ในล้มนะคะเวลาเขาตั้งกับแบบหลับๆให้หลับแสงแดดนะมันจะเป็นสีทองสาดเข้ามาให้งามค่ะถ้าไผปลูกได้สีทองแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยสีซ้อยดึงดูดทรัพย์นะคะดึงดูดเงินเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอามาให้เบิ่งนะคะสำหรับ FC เพิ่นที่เพิ่นบอกว่าอยากเห็นแบบมันอันนั้นมันอยู่ในแสงมันบ่ค่อยรู้เรื่องนะคะมันบ่ค่อยนี่แบบงามค่ะพอเอาไหมมาใส่แล้วยังมีความรู้สึกว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยเนาะนี่มันต่างกันนะคะนี่เห็นว่าไม้สีไอ้น้ำเต้าสีทองกับธรรมดาเนี่ยส่วนมากแล้วสีได้แบบนี้น้อยนักการันตีเลยว่าน้อยนักไผที่ปลูกแล้วสีออกมาสีทองแบบนี้นะคะเนาะหรือว่าไผสนใจน้ำเต้ากระทักมาได้นะคะเป็นรูปแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ไผสนใจเม็ดกระทักมาได้นะคะไม้สำหรับไม้มงคลนะคะตัวนี้ไม้มงคลนี้กับในใต้คลิปได้เลยนะคะบอกว่าสั่งผ่านทางช่อง YouTube ของแม่จอยเบิ่งมาจากคลิปแม่จอยเห็นไม้มงคลแล้วอยากได้บอกเพิ่นแบบนี้เนาะเพิ่นสิแถมจี้พระพิฆเนศให้นะคะโปรโมชั่นสุดยอดเลยเนาะนะคะเดี๋ยวมื้อนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปแล้วเนาะไว้พบกันคลิปหน้านะคะมีอย่างดีๆเดี๋ยวสิมาแชร์มาแนะนำให้อีกเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ